วิธีการใช้รีโมทนะครับตัวรีโฟนนะครับขั้นแรกนะครับให้มาที่ตัวไฟก่อนนะครับตัว MT100 เนี่ยมันจะมีปุ่มเดียวเลยคือตัวท็อกเกิลตรงนี้นะครับที่ปรับระดับแต่วิธีการตั้งชานอลเนี่ยให้เรากดที่ปุ่มนะครับสังเกตที่ปุ่ม CH มันจะกระพริบตรงนี้เราเลือกตั้งชานอลที่เราต้องการตั้งไว้ก่อนว่าเราต้องการให้มีชานอลที่เท่าไหร่สมมุติผมตั้งไว้ที่ชานอลที่3นะครับผมกดอีกที1นี่คือการเลือกชานอลนะครับอย่างที่บอกกดนะครับกดที่ท็อกเกิลเลยเนี่ยตัว CH จะกระพริบเราก็เลือกไปที่ชานอลที่เราต้องการนะครับเลือกไปที่ต้องการเลยอย่างที่บอกชานอล3ผมกดอีกที1เพื่อยืนยันต่อมาครับที่รีโมทนะครับให้มาดูที่รีโมทนะครับที่รีโมทรีโมทจะเป็นแบบนี้นะครับตัวรีโมทเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ก่อนนะครับจะมี4ปุ่มนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มตั้งค่าปุ่มลบปุ่มบวกนะครับให้กดที่ปุ่มตั้งค่านะครับกดครั้งแรกเลยเนี่ยมันจะขึ้นไฟสีแดงแต่ตรงนี้คือการปรับระดับความสว่างนะครับปุ่มที่2จะเป็นการปรับเควินนะครับมันจะมีรูปที่สามารถปรับสีได้นะครับไฟเป็นสีเหลืองตรงนี้ให้กดอีกทีนึงนะครับจะเป็น01ตรงนี้คือตั้งชานอลนะครับทีนี้เราก็ตั้งให้ตรงกับตัวที่เราตั้งไว้สมมติเราตั้ง03เราตั้งเป็นชั้นนั้น3นะครับกดออก1ครั้งเนี่ยครับเรียบร้อยทีเนี้ยมันก็จะสามารถเห็นไหมครับปรับระดับความสว่างจากรีโมทได้ละนี่ผมเลือกปรับความสว่างนะลดความสว่างสามารถตั้งจากรีโมทได้เลยตั้งประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือกดนะครับดูไฟตรงนี้สังเกตนะครับสีแดงนี่คือระดับความสว่างอันที่2คือค่าเควินนะครับถ้ารุ่นที่ปรับสีได้ก็จะปรับได้เลยนะครับปุ่มที่3คือชานอลตรงนี้ก็ตั้งให้ตรงกับที่เราตั้งไว้ที่ไฟถ้าไฟเราตั้งชานอล3ไว้ที่รีโมทก็ตั้ง3ถ้าตรงกันเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถปรับเนี่ยสามารถปรับความสว่างจากรีโมทได้หรือแม้กระทั่งกดปิดนะครับกดปิดได้เลยนะครับเปิดปิดจากรีโมทได้เลยนะครับเนี่ยกดเปิดปิดได้เลยปิดกดค้างครับกดเปิดกดครั้งเดียวนะครับก็เปิดได้เลยเนี่ยตั้งอย่างนี้นะครับ